วัสดีครับกับผมร้อยโทก้าลี่ทองอินผู้ฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารตือสารมิตรสารที่5โดยบัญชาการสงครามพิเศษครับสำหรับการฝึกทั้งหมดนะครับปกติจะฝึกทั้งหมด10สัปดาห์ครับผัดที่1 6 3นะครับจะเป็นการฝึกแบบ6สัปดาห์ก็จะทำให้การฝึกกระชันและเข้มข้นมากขึ้นครับก็อาจจะต้องอัดแน่นในการฝึกสำหรับการฝึกสัปดาห์แรกก็จะเป็นการฝึกในท่าบุคคลท่าเบื้องต้นในท่ามือเปล่าแล้วก็จะเสริมเกี่ยวกับมาตรการและก็ความรู้ในการป้องกันโรคระบาดแล้วก็มาตรการป้องกันโรคลมร้อนสำหรับมาตรการนะครับในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19ก็เช่นการเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็จะให้สวมแมสตลอดเวลาแล้วก็ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าห้องน้ำหลังเข้าห้องน้ำหรือก่อนขึ้นลงนอนก่อนเข้าโรงเรียนครับก็เพิ่มเติมในแบบธรรมเนียมแล้วก็วินัยทางทหารครับและถ้าญาติๆเป็นห่วงนะครับสามารถติดตามได้ทั้ง2ช่องทางนะครับก็คือจะมีกลุ่มไลน์ญาติทหารใหม่นะครับจะคอยอัปเดตนะครับเกี่ยวกับการฝึกของน้องๆภาพการฝึกแต่ละวันนะครับและอีก1ช่องทางก็คือ Facebook ของพันทหารสื่อสารที่35โดยบัญชาการสงครามพิเศษครับจะมีมาตรการให้น้องๆทหารใหม่นะครับโทรกลับบ้านเพื่อให้ผู้ปกครองคลายความกังวลใจนะครับอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับในทุกวันพุธนะครับช่วงเวลา 19:00 ถึง 20:00 นะครับ